อยากรู้ไหมครับว่าคนอื่นคุยอะไรกันในห้องเวลาที่เราออกจากห้องไปแล้วไปดูกันเลยอุปกรณ์หลกัหลกๆที่ต้องใช้นะครับมีมือถือ Android นะครับหูฟังไร้สายและแอปพลิเคชันที่จะแนะนําไปดูกันเลยครับแอปพลิเคชันที่จะใช้กันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเพจโซลเลยนะครับชื่อแอปพลิเคชัน headset remote นะครับตัวนี้เรากดเปิดขึ้นมาเลยนะครับ อ่ะขึ้นมาเนี่ยถ้าขึ้นว่า b l บลู o t h off แบบนี้เราจะต้องไปเปิดบ t o o t h ก่อนนะครับอ่ะเปิดบลูท t h ของมือถือนะครับพอเปิดบ t o ท t h ของมือถือเสร็จแล้วเนี่ยเราไปทำการเชื่อมต่อหูฟังนะครับบลูทูธนะครับอ่านี่นะฮะเอาหูฟังออกมาใช้งานเลยนะครับทีนี้ก็ให้เราทำการเข้า กดที่รูปเฟืองนะครับเพื่อเข้าไปทําการเชื่อมต่อหูฟังนะครับตรงนี้ผมทําการจับคู่ไว้ก่อนแล้วนะครับเมื่อมันทําการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเรากดแบ็กกลับมานะครับที่แอปเนี่ยจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับก็คือขึ้น connected นะครแล้วก็เป็นชื่อหูฟังของเรานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการพร้อมใช้แล้วนะครับส่วนการใช้งานนะครับไอ้สปุ่มเนี่ยนะครับหกับ2เนี่ยเอาไว ทำการทดสอบเสียงนะครับว่ามีเสียงไปที่หูฟังเราไหมเรา,เาหูฟังเสียบหูนะครับแล้วลองกด2อ,อันนี้ดูนะครับจะเป็นเสียงที่แตกต่างกันนะ,ะถ้ามีเสียงแสดงว่าพร้อมใช้แล้วทีนี้เวลาที่เราต้องการจะเอามือถือของเราเนี่ยทำการบันทึกเสียงนะครับอย่างสมมติว่าเราอาจจะอยู่ในห้องนะครับในบ้านหรือห้องประชุมหรือออฟฟิศที่ทํางานเนี่ยเราอยากรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่ที่โต๊ะเนี่ยเราไม่อยู่ในห้องแล้วเนี่ยเออคนที่อยู่รอบข้างมือถือเราเนี่ยเขา คุยอะไรกันบ้างนะครับอ่าให้ทาอย่างนี้นะครับให้เรากดที่รูปหูฟังนะครับอ่าเรากดที่รูปหูฟังเพราอเรากดแบบนี้มันจะทําการบันทึกเสียงรอบตัวมือถือเลยมือถือของเราเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นไมโครโฟนครับอ่ามือถือของเราจะทําหน้าที่เป็นไมโครโฟนซึ่งตรงนี้เมื่อสามารถทําการกดอีกปุ่มถ้าต้องการบันทึกเป็นไฟล์เสียงไว้ได้ด้วยนะอ่าให้กดปุ่มนี้พร้อมด้วยกันไปด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถ กดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหูฟังเนี่ยเราก็เสียบใส่หูเราใช่ไหมเราสามารถเดินออกจากบริเวณนะี้ไม่ได้เลยแต่ว่ามือถือของเราเนี่ยให้วางไว้บริเวณที่เราต้องการได้ยินเสียงนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําการปิดหน้าจอไปก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ระยะทางที่เพื่อนๆจะสามารถฟังเสียงได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับบลูทูธที่เพื่อนๆใช้นะครับถ้าอย่างของผมเนี่ยอไอ้มือถือรุ่นนี้นะครับ ครับหูฟังรุ่นนี้มันเป็นบลูทูธ5.2าเพราะนั้นมันฟังได้ถึง2อ0เมตรเลยนะครับไปลองใช้กันดูนะครับเวลาเลิกใช้เนี่ยก็กดสต o อปแล้วเดี๋ยวเราได้ไฟล์นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามชอ่อง easy android และเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับ